วันก่อนที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนภายใต้แสงแดดเจิดจ้าและการเรียนกำลังจะเริ่มต้นมันเป็นรังผึ้งใหญ่มากสูงกว่าฉันอีกนะแม่ฉันบอกว่ารังผึ้งนั้นน่ะถูกสร้างโดยแบล็คบีที่ลงมาจากภาคเหนือเมื่อปีที่แล้วมันเป็นน้ำผึ้งชั้นดีเลยของโปรดฉันเลยว้าวฮะน้ำผึ้งอะจิ๋วใช่จริงๆนะฉันไม่ได้ล้อเล่นเด็กเข้าเรียนได้แล้วครูมีบางอย่างมาด้วยนะว้าวของพวกนี้คืออะไรกันนะไหนดูสิไหนดูสิดูหน่อยดูหน่อยโอ้ยถั่วนี่ใช่แล้วเพราะวันนี้ครูจะสอนวิธีการปลูกผักนะมีคำโบราณที่ครูนึกขึ้นได้เขาว่ากันว่าเอาสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณย่อมได้สิ่งนั้นมีใครรู้บ้างไหมว่ามันหมายถึงอะไรฮะไม่รู้แบมโบเธอรู้ไหมผมไม่รู้ครับครูจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะคุณเอาอะไรใส่ลงไปหมายถึงถ้าเธอเอาเมล็ดแตงโมมาปลูกเธอก็ได้แตงโมแล้วถ้าเธอเอาถั่วมาปลูกในดินเธอก็จะได้ถั่วยังไงเล่าโค้ชแม็กครับโค้ชแม็กคือแล้วรถของเล่นของผมอะครับถ้าผมเอาไปปลูกมันจะมีรถอีกคันใช่หรือเปล่าล่ะครับที่ออกมาจากดินเป็นรถนะรู้ไหมวิกครูเองก็คิดเหมือนกับเธอตอนที่ครูยังเด็กอยู่แล้วครูก็เอาหนังสติ๊กมาปลูกในดินน่ะใช่แล้วครูทำจริงๆที่ทำแบบนั้นก็เพราะว่าครูน่ะอยากได้หนังสติ๊กแต่รู้ไหมครูได้อะไรมาฮะอะไรเหรอครับไม่ได้อะไรเลยนะสิพอครูขุดไปก็เจอแต่หนังสติ๊กสกปรกเราเลยใช้คำนี้ในการเพาะปลูกตัวอย่างเช่นถั่วกับแตงพวกนี้เอาล่ะทีนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับทีนี้เราจะมาหว่านเมล็ดกันนะเขาว่าไงนะอร่อยจังใส่อะไรลงไปก็ได้อย่างนั้นฉันจะปลูกน้ำผึ้งเนี่ยแหละฉันจะได้มีน้ำผึ้งเป็นตันๆเอาไว้กินเรียบร้อย